117ปอนด์เท่ากันตอนแรกเนี่ยทางด้านฤทธิไกรจะเจอกับดอกไม้แดงใช่ไหมครับและดอกไม้แดงก็ถอนตัวออกไปทำให้โปรโมเตอร์ผู้จัดครับนำเอาซูเปอร์แจ็คเนี่ยมาชกแทนแต่ชกแทนในครั้งนี้ก็มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีโอ้ฤทธิไกรคงคิดในใจอ่ะบอกว่าเอาดอกไม้แดงตัวเล็กกับผมไปเอาซูเปอร์แจ็คตัวใหญ่มาให้ทำไมโอ้โหซูเปอร์แจ็คนี่สูงยาวเลยครับครับเจอของใหญ่รูปร่างดีเลยครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์นะฮะเป็นผู้ห้ามดูยก3ซูเปอร์แจ็คโอ้โหยาวเหลือเกินครับสถานการณ์2ยกเนี่ยทางด้านซูเปอร์แจ็คได้เปรียบ3ต่อ2นะคุณน็อตไปต่อยทางด้านฤทธิไกรเมาเอ้าโดนหมัดมุมแดงนี่สูงยาวเข่าแทงเจ็บเลยครับส่วนน้ำเงินเนี่ยเตะขาต่อยหมัดแรงมีดีคนละอย่างครับแต่ตอนนี้วงในยก3วงในครับมาดูเดินแน่นอนครับมวยสูงยาวเข่าดีแบบซูเปอร์แจ็คครับแต่เดินแล้วต้องยกกาสูงด้วยนะครับเพราะว่าฤทธิไกรเนี่ยแกกำปั้นค่อนข้างจะหนักต่อยนับต่อยน็อกมาเยอะครับในช่วงหลังๆฟอร์มกำลังเข้าที่ครับมีศอกกลับด้วยเอ้าจังหวะนี้เสียหลักไปนิดนึงครับนึกว่าโดนศอกครับเอาหมัดมานี่อยู่แก้สำลีนี่ต้องมีหมัดนะต้นตำรับครับนาคาพวกนี้นี่ก็หมัดหนักนะคุณน็อตใช่ครับอดีตยอดมวย 2ปส.ก็คืออนุวัฒน์แก้วสำลีเนี่ยครับเป็นตัวหนักเลยคนนี้สีเมืองสิงห์สวนเงินเนี่ยดูแลอยู่ครับฤทธิไกรส่วนซูเปอร์แจ็คไฟนี้เนี่ยไปซ้อมอยู่ลูกมะขามหวานซ้อมอยู่กับเสี่ยเบี้ยวครับครูซ้อมครูปั้มเนี่ยเยอะเลยครับที่ลูกมะขามหวานเป็นลูกชายของเคพระราม2นะครับเจ้าซูเปอร์แจ็คเนี่ยเอาเดินเข้ามาถ้าจับได้ถ้าล็อกได้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องทันทีครับซูเปอร์แจ็คนี่แกตีได้ทุกท่าครับคนนี้เอาล็อกแล้วเด้งขวาเข้าไปกรรมการแยกออกมาครับเห็นออกอาวุธกันไม่ถนัดเดินมีบวกศอกกันยังครับยังไม่มีคนโดนโอ้โหแล้วหมัดครับฤทธิไกรเน้นเลยถอยมารับโอ้โหซูเปอร์แจ็คแข้งฤทธิไกรหมัดอ่ะโดนหมัดอีกตัดสินใจถูกหรือเปล่าไปแลกหมัดกับฤทธิไกรเนี่ยเอาโดนคืนเหมือนกันเอาละครับฤทธิไกรมีสะเทือนครับซูเปอร์แจ็คเดินต่อหมัดยับนำเข้าไปคือจะเข้าไปหาที่ต้องมีอาวุธนำนะจะเดินเข้าไปจับอย่างเดียวลำบากครับเพราะว่าฤทธิไกรเนี่ยแกมีอาวุธออกก่อนครับมีแข้งมีหมัดครับเดินขึ้นไปทื่อๆไม่ได้ครับซูเปอร์แจ็คจังหวะนี้จะเทไม่ล้มด้วยเดินโดนทีบเข้าไม่ค่อยติดครับยกนี้ซูเปอร์แจ็คดูครับแม่แล้วก็หมดยกที่3ครับอ่านไป3ยกครับสถานการณ์เนี่ยกลับมาเป็นทางด้านฤทธิไกรได้เปรียบ4ช่วงตัวครับก็ไปเมาหมัดแต่ซูเปอร์แจ็คอะโอ้โหโดนต่อยเข้าไปแล้วยกที่ผ่านมาเนี่ยดูว่าเข้าไม่ติดครับจับไม่ได้ครับถ้ามวยเข่าจับไม่ได้เนี่ยแหมลำบากเลยครับครับเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยพลิกครับดูยก4มาดูครับจะแก้เกมยังไงครับทีมงานลูกมะขามหวานกับสอยุพินดาเอาล็อกแล้วครับพยายามจะจับให้แน่นๆครับยังหาจังหวะจับไม่ได้ครับลิซูเปอร์แจ็คเอ้าโดนเขาหยุดไปแล้วครับฤทธิไกรตัวแข็งเอาละแทงซ้ายแล้วแทงซ้ายกันอีกทีนึงยังไงเสียบโอ้โหแต่ละเม็ด 3-4 เม็ดแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับซูเปอร์แจ็คอยู่ไม่อยู่ครับฤทธิไกรแกโต้เข่าไม่ทันครับเอ้าตัวงอจบไม่จบร่วงเลยครับกรรมการไม่นับครับซูเปอร์แจ็คมาแล้วครับเสียบขวาไม่สนใจแล้วครับมีอาวุธอะไรของฤทธิไกรขอจับเสียบอย่างเดียวโอ้โหดูครับแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับตัดไปไส้มุงฤทธิไกรยังมีหมัดสวนยังมีอัปคัตอัปคัตขวายังไงครับซูเปอร์แจ็คโดนเหมือนกันเอ้าหมาหวาดครับซูเปอร์แจ็คเอ้าอยู่ใครอยู่ใครไปเข่าเป็นของซูเปอร์แจ็คครับส่วนหมัดฤทธิไกร
โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับทั้งคู่ของได้อีกยัดเข่าเข้าไปยัดอีกทีนึงซุปเปอร์แจ็คโกงโกงโอ้โหบทสรุปจะเป็นยังไงครับดูไม่ออกครับตอนนี้ยกนี้นี่ต่างฝ่ายต่างโดนครับอ้าวล็อกของคออีกแล้วครับซุปเปอร์แจ็คโอ้เข่ามาเหมือนกันต้องโต้บ้างนะครับฤทธิไกรจะปล่อยให้ซุปเปอร์แจ็คตีฝ่ายเดียวไม่ได้ครับอ้าวมีต่อยลำตัวฮุกซ้ายขึ้นบนซุปเปอร์แจ็คเดินแกเดินเข้ามาทื่อๆเหมือนจะไม่มีอะไรแหละครับแต่ถ้าจับได้แบบนี้แหละครับมีแน่นอนเสียบเอาเสียบซ้ายโอ้โหเข่าแกยาวเหลือเกินสูงยาวเข่าตีของจริงครับคนนี้ฤทธิไกรมีโต้มาแต่โต้เข่าความชัดเจนเป็นรองเยอะครับฤทธิไกรเอาเสียบเสียบซุปเปอร์แจ็คเดินหน้าทิ่มเอ้าแล้วก็ปัดลูกนี้ลงไปเลยครับหน้าทิ่มไปเลยครับหมดยกที่4โอ้โหคำคืนนี้ครับดุเหลือเกินมวยแต่ละคู่ทีมงานนี่เป็นทีมงานของลูกมะขามหวานเลยนะครับใช่ครับไปฟิตซ้อมมาแล้ว3ไฟล์แล้วแบบนี้มีปัญหาเลยครับฤทธิไกรไปโดนเหมาเข่าชุดใหญ่ครับเป็นมวยใต้ด้วยกันทั้งคู่เลยครับคุณออสครับเจ้าซุปเปอร์แจ็คนี่จากจังหวัดตรังนะครับส่วนฤทธิไกรนครศรีธรรมราชครับดูยกสุดท้ายครับสถานการณ์เนี่ยอยู่ที่แดงแน่นอนครับยกสุดท้ายต้องแก้แล้วครับฤทธิไกรแต่ถ้าโดนคล้องโดนจับแบบนี้ลำบากนะครับซูเปอร์แจ็คนี่แกเป็นพวกเข่าในเหนียวอยู่แล้วครับล็อกเสียบอีกแล้วเหมือนจะกลัวครับฤทธิไกรเวลาโดนล็อกดูครับไม่ค่อยโต้ครับอยู่วงในเหนื่อยครับต้องมีหมัดมีศอกครับถึงจุดนี้แล้วอ้าวขวาโดนเหมือนกันแต่ถ้าไปล็อกไปรัดแบบนี้เนี่ยลำบากเลยเดินบ้างครับหมัดมายังครับหมัดถ้าล็อกคอแบบนี้ครับโอ้โหขวาเฉียวไปเอาเดินเข้ามาขวาโดนโอ้โหน่าสะบัดเลยแทบร่วงครับหมัดนี้ยังมีเสียงเชียร์เสียงเฮอยู่นะครับกรรมการอันนั้นเนี่ยต้องแยกออกมาครับทางด้านซุปเปอร์แจ็คเนี่ยบอกว่าขอกอดหน่อยรักกันดีอยู่วงนอกมันเสียวแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับครับชูมือมั่นใจพลิกไปพลิกมาจริงครับคู่นี้นี่เสียเบี้ยวใช่ไหมใช่ครับขึ้นมาแม่สุดยอดครับคู่นี้สนุกดุเดือดนี่คุณศรีเมืองสิงห์สนเงินครับชกกันได้สะใจสมศักดิ์ศรีเลยนะครับกรรมการอนันต์ชูมือให้กับซุปเปอร์